ถ้าไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการแล้วมันมีปัญหาที่หลังเพราะการฟังธรรมะเราก็ฟังมาหลายท่านหลายองค์หนังสือธรรมะก็อ่านมาหลายท่านหลายองค์เช่นเดียวกันในความแตกต่างกันก็มีบ้างแต่สำหรับพวกเราทั้งหลายยังไม่เข้าใจในการปฏิบัตินี่ก็อาจจะว่าอะไรผิดอะไรถูกทำไมองค์นั้นว่าอย่างนั้นทำไมองค์นี้ว่าอย่างนี้ไม่เหมือนกันเราก็จะเกิดความงงเกิดความสับสนขึ้นมาเลยไม่แน่ใจว่าอะไรผิดอะไรถูกนี่ก็ต้องดูเหตุผลตำราที่เราอ่านทุกวันนี่ก็เป็นตำราเป็นอนุดีกาในยุคนี้เขียนขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ในการเขียนธรรมะขึ้นมานั้นก็ตีความหมายในธรรมะเดิมคือหลักเดิมนั่นแหละแต่การตีความจริงๆนั้นส่วนตัวตีความเองบางทีคลาดเคลื่อนได้ผิดไปก็มีบางทีก็ถูกบางทีก็ถูกไม่สมบูรณ์ถูก50ผิด50อันนี้ก็มีแต่บางทีเราก็เข้าใจว่าเออนี่ถูกหมดนี่เป็นต้นเราก็ต้องดูก็ด้วยเหตุด้วยผลอ่านตำราอย่าเอาตำราทั้งหมดมาถูกต้องทั้งหมดไม่ได้ต้องมีเหตุผลอื่นประกอบคือหลักฐานพยานหลักฐานยืนยันอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราฟังกันอยู่เป็นประจำทุกครูอาจารย์ที่สอนกันอยู่แล้วเลยส่วนมากจะสอนกันเรื่องการทำสมาธิถ้าทุกคนไปรวมตัวกันแล้วก็จะเมื่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะเอาทุกคนพากันนั่งภาวนาเมื่อหากว่ามีผู้ประกาศว่านั่งภาวนาเท่านั้นจะเข้าใจว่านึกคำบริกรรมอะไรเราได้เข้าใจว่าการภาวนาคือการนึกคำบริกรรมจึงถูกต้องนี่สำหรับคนเข้าใจอย่างนั้นคำหลักภาวนาจริงๆมันผู้ที่เขียนมาก็ไม่ชัดเจนคือท่านไม่แปลไปให้หมดให้ครบสูตรให้บริบูรณ์ไม่ขยายความออกไปว่าภาวนาเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างคำอย่างไรบ้างท่านไม่เขียนท่านเขียนเอาอย่างเดียวแค่คำบริกรรมเอาแค่ตัวนี้ส่วนผู้ปฏิบัติตามก็รู้ว่าการภาวนามีเท่านี้มีคำบริกรรมเท่านั้นก็นึกคำบริกรรมต่อไปใครจะมาจากสำนักไหนถ้าสอนกันเรื่องคำบริกรรมบอกพุทโธกับพุทโธต่อไปถ้าผู้นึกคำบริกรรมบาสัมมาอรหังกับบาสัมมาอรหังต่อไปถ้าผู้มีครูอาจารย์สอนว่ายุบเนาะพองเนาะก็ยุบเนาะพองเนาะต่อไปเลยเข้าใจว่าการภาวนาคือคำบริกรรมทำตัวนิ่งๆให้ใจสงบให้ใจสบายเท่านั้นเองเนี่ยคนเราเข้าใจเตียงเท่านี้เพราะอะไรเพราะครูสอนนั่นแหละก็ความรู้ความเข้าใจยังไม่มากนักก็มาสอนมาตั้งตัวเป็นครูอาจารย์มาสอนซะโดยการศึกษาธรรมะยังไม่ถ่องแท้ยังไม่เข้าใจตัวเองเพราะนั้นยังไม่เป็นหน้ากระดังอะไรเลยก็รีบเป็นครูอาจารย์คนซะก่อนแทนรีบเป็นครูอาจารย์คนไปรีบได้แต่สอนนั้นมันถูกหลักถูกเกณฑ์มันก็ดีใช่จะผูกขาดว่าพุ่นคนที่สอนคนต้องบรรลุธรรมเสียก่อนถึงสอนอันนั้นไม่ใช่ไปในข้างพุทธการเป็นพระที่เป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยสอนคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ก็เยอะข้างพุทธการมีมากจริงๆทั้งท่านเองก็ไม่บรรลุว่าทำมรรคผลอะไรหรอกแต่ว่าสอนคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้นั่นคือสอนถูกหลักถูกเกณฑ์เท่านั้นเองถ้าทำถูกหลักถูกเกณฑ์แนวทางปฏิบัติหรือตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมรรคผลนิพพานก็ตัวใครตัวมันต้องได้ นี่คือว่าการฟังธรรมะการศึกษาธรรมะมันต้องเข้าใจในความหมายว่าภาวนาคำเดียวเนี่ยมีความหมายหลักใหญ่ๆมีสองประการหนึ่งสมถะภาวนาสองวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองหลักต้องหลักสำคัญทั้งสองหลักอะไรสำคัญกว่ากันก็วิปัสสนาภาวนาเป็นหลักสำคัญกว่าบางทีท่านคิดว่าวิปัสสนาทำอย่างไรวิปัสสนาก็หมายถึงปัญญานั่นเองแต่ศัพท์หนึ่งศัพท์สูงกว่าวิปัสสนานี่เป็นศัพท์ที่สูงถ้าศัพท์พื้นบ้านธรรมดาเราก็ว่าปัญญาหลักการใช้ปัญญา
แต่หลักการใช้ปัญญานะครับใช้อย่างไรใช้ความคิดลงมาตามพื้นพื้นอีกการใช้ความคิดการใช้มันสมองที่เรามีอยู่เนี่ยทุกคนมีความคิดเป็นถ้าคนเรามีความคิดเป็นเอาความคิดที่เรามีอยู่นี่แหละเคยคิดนี่แหละมาคิดในทางเหตุในผลมาคิดตามหลักความเป็นจริงในความคิดเนี่ยมันไปได้สองทางหนึ่งคิดในทางธรรมสองคิดในทางโลกตามปกติคนเราเนี่ยมันชอบคิดในทางโลกส่วนคิดทางธรรมะน้อยมากที่ในการคิดทางโลกเนี่ยก็ว่าเป็นปัญญาขั้นโลกิยะคิดทางโลกไปแต่ว่าเราคิดเรื่องการงานหน้าที่เรื่องงานอะไรต่ออะไรคิดไปเรื่อยแต่ภาษาทางโลกเรื่องงานครอบครัวต่างๆคิดไปเป็นงานทางโลกเป็นความคิดทางโลกทั้งหมดอันนี้เป็นปัญญาเหมือนกันจะปัญญาทางโลกแต่ถ้าปัญญาทางธรรมจะเอาตัวอะไรมาเป็นตัวตัดสินที่ขาดว่าเป็นทางธรรมปัญญาทางธรรมหมายถึงว่าให้คิดไปตามหลักความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปหมายในสิ่งนั้นให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงอย่างไรเป็นจริงของมันมีหลักสามอย่างหนึ่งเป็นจริงในสิ่งที่ไม่เที่ยงลักษณะที่ไม่เที่ยงหมายถึงว่าสิ่งที่แปรปรวนแปรจากสภาพเดิมการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างใบไม้เนี่ยมันเบื้องต้นมันอ่อนๆขึ้นมาต่อมามันก็ไม่เที่ยงอีกคือมันแก่เมื่อมันแก่เต็มที่แล้วออกไม่เที่ยงอีกนั่นคือหล่นจากลำต้นขึ้นมาเมื่อหล่นจากลำต้นมาแล้วก็ลงสู่พื้นดินลงสู่พื้นดินในจุดลงสู่พื้นดินเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งมันเป็นตัวหน้าตาคือมันจะหมดสภาพจากใบไม้นั่นไปมันจะผุเป็นดินอะไรไปเสียนั่นคือหน้าตาไม่มีใบไม้ใบนั้นอยู่เลยมีความเกี่ยวข้องกันในความสัมพันธ์กันในความไปเที่ยงสิ่งภายนอกมันมีทุกอย่างมันมากมายมหาศาลทีเดียวสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้สิ่งนั้นคือของไม่เที่ยงทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นของที่มีวิญญาณของหรือไม่มีก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้นนี่ภายนอกแม้ตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยแต่ว่าธาตุสี่เราที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันแต่ก่อนมาเราเป็นเด็กในท้องแม่เราออกจากท้องแม่มาแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กวิ่งได้นอนได้ไปไหนกินอะไรได้ต่อมาก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาต่อมาก็ธาตุขันธ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนเฒ่าคนแก่ขึ้นมาทีนี้คนเฒ่าคนแก่ก็พื้นฐานเดิมคือเด็กนั่นเองคือเด็กตัวแดงๆนั่นเองในเด็กหมายถึงว่าต่อไปอนาคตไปเป็นลักษณะคนแก่นี่มันเปลี่ยนไปเป็นมาคือความไม่เที่ยงให้เรามองเห็นลักษณะภายนอกหรือภายในทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในตัวเราคนเดียวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของธาตุของเราธาตุสี่ธาตุดินยินน้ำลมไฟสี่อย่างรวมตัวว่าอัตตาคือตัวตนการจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ชัดลงไปข้างหนึ่งมองเห็นว่าธาตุดินเพราะธาตุดินเป็นของที่หยาบและมีส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนมากคำว่าธาตุดินมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งปอดที่เราอ่านในตำรานั่นเองว่าอากาศทั้ง12แต่ส่วนเป็นดินมี20อย่าง21อย่างนี่ก็ลักษณะเป็นดินคำว่าผมไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรเวลาเราปลงผมหรือตัดผมไปแล้วนะมันอยู่กับที่ไม่อยู่ยังไม่เกี่ยวมันถึงงอกขึ้นมายาวออกมาอีกแล้วก็ตัดใหม่เมื่อตัดใหม่ขึ้นมาเอางอกขึ้นอีกยาวอีกเหมือนเนี่ยไม่เที่ยงแต่นานๆเข้าเมื่อมันแก่นานเข้าเมื่ออายุไขของคนมันมากขึ้นมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่เที่ยงของเส้นผมก็เปลี่ยนแปลงอีกนั่นคือมันจะขาวเปลี่ยนแปลงไปทำไมมันจะขาวเพราะอายุไขมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนี่อายุไขของเส้นผมก็มีแหละถ้าเกิดมามันต้องขาวเพราะผมงอกผมขาวนั่นเองบางทีคนหล่นไปเสียลักษณะนี้มันไม่เที่ยงเลยค
ลของมันกันในตระกูลเดียวกันทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเรียกของมันกันที่เราตัดไปแล้วแค่เกิดสี่ซ่าห้าวันสี่วันเราตัดทีเนี่ยทำไมต้องตัดเพราะมันไม่เที่ยงมันงอกขึ้นมาเรื่อยยาวไม่ได้ตัดใหม่ฟันกับมันกันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดในร่างกายเราลงสู่ผมขนได้ฝันหนังหนังก็ไม่เที่ยงอีกหนังก็ไม่เที่ยงหนังใบหนุ่มเป็นหนังอีกรูปแบบหนึ่งแต่หนังคนเฒ่าคนแก่อีกรูปแบบหนึ่งหย่อนยานเหี่ยวแห้งต่างกันย่นยู่ต่างกันเพราะไม่เที่ยงนั่นเองไม่แต่ตาหูจมูกของกันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเวลาตาใบหนุ่มยังตาดีอยู่แต่บางคนก็ตักหนามไม่เที่ยงบางทีถือตาบอดก็มีตามัวก็มีตาฝาฟางก็มีนี่ก็ไม่เที่ยงนั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่กับโรคแล้วก็ตัวเองหูก็เหมือนกันบางคนหูบอดหูตึงต่างๆมันตึงได้อะไรนี่ระหว่างมันเสียงที่ไม่เที่ยงมีคนเราหันดูตัวเราทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็ดูคนอื่นรอบตัวเราหรือคนอื่นก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในขณะเดียวกันทั้งหมดถ้าเรามองเห็นเราไม่เที่ยงอย่างเดียวเท่านั้นจะมองเห็นสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกลักษณะเหมือนเราด้วยกันแต่การเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนั้นอาจจะเดียวชาติต่างกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนเราตาบอดให้บอดเราทั้งหมดเราไม่ใช่คนบอดตามการตามเวลาตามยุคตามสมัยของกรรมของคนคนนั้นนี่เป็นกรรมตัวสนองอย่างหนึ่งเรื่องส่วนนั้นเห็นดูความไม่เที่ยงของเรามีการพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่อยๆคือว่าการฝึกวิปัสสนานี่ว่าตัวการใช้ปัญญาพิจารณาคือบางมานะต้องใช้ความคิดตามหลักความเป็นจริงไปเรื่อยๆพิจารณาทุกวันพิจารณาทุกวันนี่ก็ว่าถ้าคิดอย่างนี้เป็นนิพพานะเป็นความคิดในทางธรรมะถ้าคิดในมุมหนึ่งคือว่าความเป็นจริงของความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นความจริงอีกเป็นความจริงคนเราเกิดขึ้นมาจะเป็นความจริงคือความทุกข์อันนี้ทุกคนได้ผ่านความทุกข์มาทั้งนั้นในความทุกข์จริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนคนในตัวเรามีสองอย่างหนึ่งกายสองใจนั่นกายกับใจสองอย่างทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ทั้งสองอย่างแต่ทุกข์จริงๆอยู่ที่ใจแต่เมื่อใจยังครองร่างอยู่มันก็ต้องอาศัยความทุกข์ทางกายประกอบด้วยเป็นทางผ่านทุกข์ทางกายเป็นทางผ่านเข้าหาใจทั้งหมดถ้าเรานั่งนานๆขึ้นเป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาส่วนมากเราก็ว่าทุกข์เวทนาปวดแข้งปวดขาแท้จริงแล้วเนี่ยมันตัวสัพพยุตกันระหว่างกายกับจิตเท่านั้นเองอันทุกข์จริงๆอยู่ที่ใจใจเราเป็นทุกข์เท่านั้นถ้าใจเราออกจากร่างไปแล้วเนี่ยธาตุขันธ์ส่วนนี้จะไม่รับรู้ได้เลยทุกข์ไม่เป็นไม่ได้บ่นจะนั่งจะนอนในหีบศพไป10ปีก็ไม่ทุกข์เราจะเปลือไปสับไปฟันไปเผาอะไรก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่มีความทุกข์มันทุกข์ได้เพราะใจของร่างอยู่เท่านั้นเองเนี่ยความทุกข์ที่จริงให้เป็นทุกข์มีกี่ชนิดเห็นโอ้มันมากเหลือเกินมันมากด้วยถ้ารวมยอดง่ายๆว่าศูนย์รวมแห่งความทุกข์กันคืออะไรคืออัตตาคือตนนั่นเองคือตนเนี่ยเป็นทุกข์คำว่าตนคือกายกับจิตของร่างกันอยู่รวมมันเป็นตนตนสองตัวรวมกันเป็นตนหนึ่งเรียกว่ารูปถ้าแยกกันมาว่าตนเดียวคือว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำลมไฟนี่จะรวมกันเป็นรูปเป็นหนึ่งเป็นตนเรียกว่าตนส่วนของกายส่วนตนภายในตนละเอียดจริงๆคือจิตใจคือตนสำคัญคือตนนั้นตนคือจิตใจแต่นั้นนะตัวนั้นแหละมันจะไปก่อเอาตนตัวหยาบๆมานั่งออกมาอย่างว่าคนไปเกิดในท้องแม่ไม่ได้มีคนใดหาผามเอากระดูกเนื้อหนังบางครั้งไปเกิดแม่แต่คนเดียววิญญาณล้วนๆตัวนั้นไปเกิดกับท้องแม่แต่เมื่อไปเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายส่วนนี้ออกมารวมระหว่างเป็นสังขารการปรุงแต่งในรูปร่างกายตัวออกมาตัวรวมระหว่างตนภายในคือใจนั้นมาสร้างตนภายนอกคือร่างกายนี่อยู่อาศัยเหมือนเราสร้างบ้านมีคนสร้างบ้านอยู่บ้านดังนั้นมันเป็นบ้านขึ้นได้เพราะคนสร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องคนนั้นอยู่เองสร้างบ้านเองแล้วก็อยู่เองก็ว่าล่าสุดท้ายกับคนก็ต้องตายจากบ้านเสียเอง
ลักษณะอย่างนั้นนี่ก็ว่าบ้านภายนอกส่วนบ้านภายในคือใจกับกายเมื่อใจเราสร้างร่างกายขึ้นมาอย่างนี้ก็อยู่กันไปอย่างนี้ที่มีชีวิตชีวากันอยู่อีกสักวันหนึ่งกายกับใจก็จะพัดพากจากกันแน่นอนคือตายจากกันนั่นเองนี่ก็ว่าความทุกข์ทางใจนะมันมีมากเลยเกิดทางนี้เลยเกิดทุกข์ส่วนใหญ่ๆที่มันผ่านเข้ามาจริงๆอ่ะมีหกประตูมีหกประตูหกหน้าต่างด้วยกันนั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยคือว่าศูนย์ใหญ่แห่งความทุกข์อยู่ที่นี่คือธรรมารมณ์เป็นศูนย์รวมของทุกข์ทั้งหลายที่มันเข้ามาจริงๆมันมาเข้าอยู่ห้าประตูคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือทางผ่านเข้ามาของทุกข์มันผ่านทางทุกข์ทางตาได้อย่างไรผ่านทางหูได้อย่างไรคือผ่านทางตาก็ว่าเราไปเห็นอะไรที่ไม่ชอบใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหูได้ฟังสิ่งใดไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ใจขึ้นมากินรสกับมันสั่นสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเรียกว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจส่วนมากเราจะแสวงหาแต่ว่าสิ่งที่ชอบใจคือรูปที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจกลิ่นที่ชอบใจที่ว่ามานั้นแต่สิ่งที่ชอบใจทั้งหมดนั้นเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่มีสิ่งอื่นใดจะหาความชอบใจทั้งหมดตลอดไปไม่ได้ในชีวิตนี้อีกไม่กี่วันก็เปลี่ยนแปลงได้ขนาดคู่หัวตัวเมียโยนกันทั้งวันทั้งคืนก็ยังดูด่ากันได้ถกเถียงกันได้เนี่ยว่าไม่มีอะไรถูกใจ 100% ได้ในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนี่ก็ความทุกข์แล้วก็พิจารณาสิ่งอื่นอีกรอบด้านว่ารูปเป็นส่วนภายในเป็นทุกข์ของเราอย่างนี้ส่วนภายนอกล่ะมันมีมากเลยมีมากอีกแต่ว่าเรามีครอบครัวมีหัวตัวเมียเนี่ยเป็นสิ่งภายนอกทำให้เกิดเป็นทุกข์ได้เป็นลูกก็เป็นตัวภายนอกเป็นสิ่งอื่นใดเป็นสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงอยู่เป็นสิ่งภายนอกเป็นทุกข์ได้หรือเงินหรือทองก็แล้วแต่เป็นสิ่งภายนอกเท่านั้นสิ่งทั้งหมดนี่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทั้งนั้นนี่ก็ว่าสิ่งภายนอกเป็นทางที่มาให้ความเป็นทุกข์นั่นคือความยึดถือยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของของเราถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของของเราอยู่สิ่งนั้นจะเป็นทุกข์กับเราได้แต่มันมีพูดง่ายๆว่าความทุกข์เกิดขึ้นกับสิ่งที่มันมีถ้ามันมีสิ่งใดจะเป็นทุกข์กับของสิ่งนั้นถ้าไม่มีของสิ่งใดก็ไม่มีความทุกข์ในของสิ่งนั้นมันตรงกันข้ามอย่างนั้นอันการภาวนาต่างๆมาศึกษาที่เราความผูกพันความยึดติดคำว่ามีมีแปลว่ามีของของตนนั่นเองของของตนถ้าเรามีตนต้องมีของของตนถึงกับว่าถ้ามีตนก็ต้องมีเงาอันนี้เป็นตนเนี่ยของของตนที่นี่มาเนี่ยเราก็ว่าของเราไปเสียตัวเราไปเสียมันคือไม่เข้าใจว่านั่นคือสมมุติมันจริงไหมมันจริงแต่มันจริงโดยสมมุติเขามาตนจริงไหมจริงแต่จริงโดยสมมุติเขามาของของตนจริงไหมจริงแต่จริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นความจริงแค่สมมุติเท่านั้นแต่ไม่ความจริงตลอดไปไม่ได้อย่างผัวเราก็จริงโดยสมมุติลูกเราก็จริงโดยสมมุติเงินก็จริงโดยสมมติบ้านก็จริงโดยสมมติสิ่งของต่างๆที่บ้านเราและที่ชอบอยู่เป็นความจริงของเราโดยสมมติทั้งนั้นเป็นของไม่แน่นอนเพราะว่าสมมติเลยมีการเปลี่ยนแปลงได้คือนิจจังมันมานี่อีกเลยมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความทุกข์ใจขึ้นมาอีกนี่แหละความทุกข์น่ะมันมีทางมาหลายประการทีเดียวก็จริงอยู่แล้วต้องตั้งความหมายไว้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้ของถูกใจด้วยกันเท่านั้นสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่มีคนในปรารถนาความทุกข์ก็ไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่คนต่างๆก็ไม่ต้องปรารถนาเราไม่ต้องการแต่จะไปหาสิ่งที่ชอบใจด้วยกันเท่านั้นแต่มันก็ไม่สมหวังทุกข้างไปมันผิดหวังกว่าเยอะอย่างคู่หัวตัวเมียเนี่ยที่แรกก็นึกว่ามันสมหวังเต็มที่จะอยู่ด้วยกันมาอีกสักวันหนึ่งก็ผิดหวังได้
อาจจะพัดพากจากกันได้หรือหย่าร้างกันได้หรือตายจากกันได้หรือลูกก็เหมือนกันที่เราต้องการความสมหวังแต่ก็สมหวังนะครับไม่แน่เป็นของเสี่ยงๆดูบางทีอาจจะลูกตายจากเราก็ได้หรือเราตายจากลูกก็ได้หรือลูกทำให้เราผิดหวังก็ได้หลายๆอย่างถ้าเป็นทุกข์ได้คือมันขัดกันกับว่าความยินดีกับยินร้ายนั่นเองนี่ว่าอิทธารมที่ชอบใจเราก็ชอบแต่มันไม่สมหวังแต่ที่เราชอบใจทั้งหมดต่อมากับเป็นอนิทธารมขึ้นมาสิ่งที่ชอบใจมีความทุกข์ต่างๆมันมากเหลือเกินแต่เรามองไม่เห็นส่วนนั้นก็เลยหลงเข้าใจว่าเราผิดหวังเราเสียใจกับสิ่งที่เรามีอยู่นั่นว่าความเสียใจความทุกข์ใจต่างๆมันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันมีถ้าเรามีของสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความผิดหวังเกิดความทุกข์ใจได้ถ้าเราทำใจซะว่าสิ่งนี้เป็นสมมติอ่ะมีก็มีไปอาศัยกันไปชั่วระยะชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นแล้วก็ต้องวางแผนเอาไว้วางแผนว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีวันหนึ่งอ่ะจะพัดพากจากกันแน่นอนถ้าคนมีสติมีปัญญามีความรอบคอบในความนึกความเห็นความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยความทุกข์จะลดลงจะเบาบางลงเนี่ยต้องวางแผนเตรียมแผนเอาไว้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นมีผัวก็ตามมีเมียก็ตามมีลูกหลานก็ตามมีบ้านมีอะไรก็แล้วแต่วางแผนลงหน้าทั้งหมดว่าสิ่งทั้งหมดเป็นของเทียมเป็นของเราโดยสมมุติเท่านั้นเองต้องเข้าใจทำใจเสมอว่าเราจะไม่ผูกพันยึดติดของสิ่งนั้นนะคำว่าเป็นนิสัยที่ว่าการฝึกใจไม่ให้ยึดติดนั่นคือการสอนใจเนี่ยการภาวนาทั้งหมดทั้งตัวสำคัญคือการสอนใจอบรมใจในความหมายในธรรมะที่ว่าตนเตือนตนด้วยตนเองเข้ามาตนเตือนตนมาถึงว่าตนสอนตนเนี่ยตนสอนตนที่เป็นถ้าเราสอนเราไม่ได้ก็หมดความหมายในการปฏิบัติตัวนั้นถึงคนนั้นจะนั่งภาวนาทำสมาธิจิตมีความสงบลึกขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสอนตนไม่ได้ก็หมดความหมายเช่นเดียวกันไม่มีคุณค่าเลยนั่นหลักภาวนาคือหลักสอนตนสอนตัวเองให้เป็นคือสอนไม่ให้เราไปผูกพันของสิ่งใดๆสอนให้มีความเข้าใจรู้ตามเหตุผลของสิ่งนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นหลักสอนตนสอนบ่อยๆหลักการสอนตนไม่เหมือนการทำสมาธิหลักการทำสมาธิมันก็เป็นหลักว่างๆวันไหนโอกาสว่างๆจะเป็นไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็เข้าที่นึกคำบริกรรมทำสมาธิไปว่างๆตอนนั้นเองแต่หลักการสอนตนเนี่ยสอนได้ทุกนาทีสอนได้ทุกชั่วโมงขณะเรามีชีวิตอยู่ตื่นอยู่ยังไม่หลับสอนได้ทั้งวันสอนตัวเองนี่คือหลักสอนตนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญทำไมยังสอนตนเองเพราะใจเรามันโง่เนี่ยใจเราไม่ฉลาดทำไมยังไม่ฉลาดเพราะขาดปัญญาในอบรมในการสั่งสอนจิตเราจะมีความฉลาดเรารู้อะไรได้ต้องมีปัญญาสั่งสอนอบรมก็เหมือนลูกอ่ะเหมือนกับเด็กถ้าเด็กมีพ่อแม่รับการอบรมอยู่เสมอนั่นลูกจะมีความฉลาดอบอุ่นถ้าเด็กไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนเด็กจะเกเรเกเรไม่มีฝั่งมีฝาไปตามภาษาของเด็กเกเรที่เราเห็นกันที่เราไปได้ว่าเด็กจนจัดไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลยการพูดการทำก้าวเล่าด้วยกันทั้งนั้นนี่เด็กไม่มีการอบรมสั่งสอนนี่ในการใจเราเช่นเดียวกันใจเราถ้าขาดปัญญาอบรมสั่งสอนนะก็เป็นใจที่เกเรใจไม่มีฝั่งมีฝาใจไม่มีเหตุผลอยากทำอะไรตามชอบใจทำไปอยากทำอะไรอยากตามชอบใจก็ทำไปตามนั้นผิดถูกไม่สำคัญขอให้เราตามชอบใจก็แล้วกันนี่คือว่าเด็กคือใจเราไม่มีเหตุผลส่วนนี้แต่มันทำไปได้แต่มันมีความผิดพลาดขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเอาละน้ำตาไหลมันไม่มีทางออกมันก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาหลายคนฆ่าตัวตายก็หลายคนนี่คือว่าใจเราขาดการอบรมสั่งสอนเราฝึกปัญญาที่เรามีอยู่นะมาสั่งสอนใจตัวเองนี่คือหลักปฏิบัติเมื่อเราสอนใจตัวเองบ่อยๆอย่างนี้ใจจะเกิดความใจจะเกิดเป็นสมาธิ
คำว่าสมาธิเกิดขึ้นสองทางจำไม่ได้ยังมาลงตัวนี้คำว่าสมาธิเกิดขึ้นสองทางหนึ่งเกิดขึ้นจากการนึกคำบริกรรมสองเกิดขึ้นจากการอุบายปัญญาสอนใจแต่สมาธิเกิดขึ้นจากปัญญาสอนใจเนี่ยมีความมั่นคงแน่วแน่ไม่มีการเสื่อมสลายได้ง่ายแต่ถ้าสมาธินั้นเกิดขึ้นจากการนึกคำบริกรรมความสงบตั้งมั่นของใจส่วนนั้นก็จะเสื่อมสลายไปได้ง่ายไม่ทนทานเพราะการทำสมาธิเป็นตัวที่ว่าเสื่อมเป็นแต่ใจเรามีความตั้งมั่นสงบในการใช้ปัญญาแล้วใจนั้นจะไม่เสื่อมสลายง่ายเพราะมันมีอะไรหลายอย่างระวังตนระวังตัวอยู่คือรอบรู้อยู่ตลอดเวลาความตั้งมั่นของใจคือมีความมั่นคงของใจมันจะไม่เสื่อมสลายเหมือนการนึกคำบริกรรมมันสงบใจทุกเมื่อตั้งมั่นในทุกเมื่อคำว่าสงบที่นี้ไม่เหมือนสงบในการทำสมาธิคำว่าสงบของสมาธิคือเข้าจิตมีความวางสิ่งไปนอกอารมณ์ต่างๆสิ่งไปนอกที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดีแต่เราไม่คำนึงนึกถึงกับสิ่งนั้นคือว่าใจมีความสงบตั้งมั่นหรืออนาคตที่ยังมาถึงใจเราก็มีความตั้งมั่นสงบพอตัวไม่กระตือร้นกับสิ่งภายนอกไม่วุ่นวายกับสิ่งภายนอกนี่คือใจสงบตั้งมั่นในสมาธิแต่อันนี้ก็มันทำได้บางช่วงบางเวลาบางขณะเท่านั้นเองแต่เมื่อทำสมาธิไปแล้วอำนาจของสมาธิคุมอยู่ก็อยู่กันได้อย่างนี้แต่เมื่อไรตัวสมาธิเสื่อมสลายไปสิ่งทั้งหมดนี่ก็ออกมันก็สลายมันก็เป็นตัวเป้าใหญ่สำคัญคือว่าคิดหาสิ่งชอบอกชอบใจตามภาษาของคนที่มีกิเลสตัณหานี่หลักสมาธิแต่ความสงบทางปัญญาแล้วมันสงบได้ตั้งมั่นได้นั่นคือเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นสมมุติสิ่งนี้เป็นหน้าเอาหรือไม่ได้เอาเรารู้จักรู้สมมุติชัดเจนเลยมันมีความตั้งมั่นพอใจเข้มแข็งพอเข้ามาตั้งมั่นคือความเข้มแข็งของใจคำว่าตั้งมั่นคือไม่เอ็นเอียงตามกระแสอารมณ์ของโลกนี่คำว่าตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิความตั้งมั่นคือจิตไม่เอ็นเอียงไปตามกระแสแห่งอารมณ์ของราคะไม่เอ็นเอียงไปตามกระแสอารมณ์ของโทสะไม่เป็นเพียงเอ็นเอียงไปกระแสตามอารมณ์ของโมหะนี่คือความตั้งมั่นของใจแนวนี้นี่คือว่าฐานในความตั้งมั่นตัวนี้เป็นฐานใหญ่แต่มันฐานตัวนี้คือเกิดขึ้นจากปัญญาในความแน่นอนแต่เพียงการนึกคำบริกรรมตัวนี้ไม่พอตั้งมั่นไม่พอการตั้งมั่นที่พอตัวคือต้องมาจากปัญญาสอนใจให้ใจรู้จักเหตุรู้จักผลเหมือนเจ้ากับพ่อแม่ที่สอนลูกดีแล้วเนี่ยเด็กที่ถูกพ่อแม่อบรมดีแล้วเด็กมันจะเรียบร้อยไม่ต้องบอกเนาะไม่ต้องบอกยากหรอกมันบอกง่ายอะไรก็ได้หมดเหมือนเอาผ้าไว้นี่คือว่าเด็กคนนั้นน่ะรับฟังเชื่อฟังคำพ่อแม่ผู้ใหญ่ปกครองสอนอย่างมันเชื่อฟังเป็นเด็กเรียบร้อยในก้าวร้าวถ้าเด็กที่ว่ามาไม่คนอบรมสั่งสอนก็เห็นว่าก้าวร้าวไม่ฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผลส่วนตัวอะไรเป็นเด็กที่พึ่งตัวเองไม่ได้เลยเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กคนนั้นแต่เราเป็นเด็กที่ดีพ่อแม่เคยอบรมสั่งสอนมาให้ทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะแต่ยังทำการบ้านทำอาหารกินเป็นไหมพ่อแม่ก็สอนให้ทำอย่างนี้หน้าอาหารก็ทำนั้นพ่อแม่ก็ทำได้สอนได้เอาหุงข้าวอย่างนี้นึ่งข้าวอย่างนี้ทุกอย่างพ่อแม่จะสอนให้หมดเรื่องครอบครัวเราซักผ้าก็ต้องซักอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แปรงฟันอย่างนี้อย่างนี้พ่อแม่สอนให้หมดลูกก็จดจำเอาไปทำได้เหมือนพ่อแม่ที่สอนทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนี้พ่อแม่เบาใจสบายใจเวลาลูกเคี้ยวเข้ามาตันกินเองแค่น่ะคือลูกไม่ต้องไปบ่นหาพ่อแม่ว่าพ่อแม่ทำอาหารให้ฉันกินหน่อยประทานหน่อยเขาไม่บ่นเขาทำเองได้หุงข้าวกินเองได้ทำอาหารกินเองได้เขาไม่เดือดร้อนกับพ่อกับแม่เลยพ่อแม่ก็เบาใจลูกคนอย่างนี้ไปไหนก็ไปไม่มีเขามาเดือดร้อนใครกันทั้งสิ้นไปไหนคนเขาแล้วมันก็ยินดีให้ไปด้วยเขาว่าเด็กมีความฉลาดนั่นเองถูกไม่สอนว่า
สิ่งที่ว่าสังคมต่างๆพ่อแม่ก็ต้องสอนอีกเมื่อสังคมอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเมื่อไปวัดทำอย่างนี้นะพ่อแม่ก็สอนเมื่อไปสังคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำอย่างนี้นะพ่อแม่ก็สอนเมื่อพ่อแม่สอนแล้วก็จำจนจำได้จบแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเอาไปมาเป็นลูกคนนั้นตัวนี้ก็ไปเรียบร้อยพ่อแม่ก็สบายใจลูกก็สบายใจความสงสัยไม่เสื่อมนั่นคือว่าผู้รับการอบรมจากพ่อแม่มาดีนี่เหมือนกันใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราถ้าได้รับการอบรมจากปัญญามาดีเมื่อไหร่นั่นใจจะรู้เป็นอย่างนี้ว่าเป็นความตั้งมั่นพอสงบพอตัวคือใจไม่เป็นลักษณะไม่กระเพื่อมกิริยาทางกายวาจาก็ไม่กระเพื่อมตามกระแสทางโลกความคิดทางใจความเห็นทางใจก็ไม่กระเพื่อมตามทางโลกเช่นเดียวกันถ้าใจไม่กระเพื่อมตามนั้นคือใจสงบเหมือนน้ำทะเลที่เรามองเห็นบางทีทะเลเนี่ยคลื่นใหญ่ๆสูง1เมตร2เมตร3เมตรทะเลเป็นคลื่นนะมันก็ว่าทะเลไม่สงบละเพราะลมปั่นป่วนแปรปรวนให้น้ำเป็นฟองขึ้นมาเป็นคลื่นขึ้นมาเป็นน้ำทะเลไม่สงบแต่เมื่อไรทะเลเรียบราบธรรมดาธรรมดาเขาบอกลมไม่มีการตัดปวดน้ำทะเลเพราะทะเลเรียบเขาบอกน้ำหรือทะเลสงบใจเหมือนกันใจเราถ้ากระเพื่อมตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่อยู่เขาบอกใจไม่สงบมีใจกระเพื่อมตามกระแสภายนอกมีความรักยินดีต่างๆมากเกินไปนี่เขาบอกใจมันกระเพื่อมตามในการสอนใจจะให้ใจสงบได้ต้องมีปัญญาสอนใจในความสงบที่ว่ามาเกิดสองทางหนึ่งเกิดมาจากปัญญาสอนใจสองเกิดจากการนึกคำบริกรรมทำสมาธิบางการบางเวลาบางสมัยแต่สงบที่แน่นอนมั่นคงจริงๆคือสงบด้วยสติปัญญาสอนใจอันนี้แน่นอนมาตรฐานส่วนสงบจากการนึกคำบริกรรมทำสมาธิเป็นสงบประเดียวประดาวเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองอันนี้ไม่แน่นอนแล้วก็เสื่อมเป็นนี่คือประการพักเฉยๆคือใจยังโง่อยู่ใจจะมีความฉลาดได้เพราะปัญญาใจจะมีความฉลาดได้เพราะทำสมาธิไม่ใช่อันต้องฝึกปัญญาให้มากปัญญาเรามีฝึกคิดฝึกเปรียบรองหาเหตุผลต่างๆมาสอนตัวเองให้เป็นถ้าเป็นอย่างนี้นะคนนั้นจะพึ่งตัวเองได้ในคำที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราแน่นอนพึ่งตัวเองได้เลยไปไหนก็ไปไม่ต้องสอนไม่ต้องอาศัยพ่อแม่มากมายมากนะมาสอนตัวเองได้หรือไม่จำเป็นจะไปนั่งเฝ้าครูบาอาจารย์ตลอดพันตลอดเวลาไม่จำเป็นอีกพอเรารู้จักวิธีการสอนตัวเองได้แล้วมันง่ายขึ้นปฏิบัติมันง่ายขึ้นหรือศีลก็เหมือนกันถ้าเราวิธีการรักษาศีลรู้จักวิธีการรักษาเรียบร้อยไม่จำเป็นจะเป็นรับศีลจากพระตลอดไปเรารักษาได้ก็รักษาไปเลยมันคือการเราสอนตนเองได้เราพึ่งตัวเองได้เป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีมันเป็นหลักการสำคัญในการปฏิบัติมันต้องแยกกันนะว่าการรับศีลกับการรักษาศีลมันแตกต่างการรับศีลมันมีลักษณะเป็นพิเพียงพิธีเท่านั้นส่วนการรักษาศีลเป็นเรื่องใหญ่นี่เหมือนกันการนึกคำบริกรรมทำสมาธิก็เป็นเพียงเป็นพิธีเท่านั้นเองแต่การดับอุบายปัญญาสอนตนเป็นเรื่องใหญ่เพราะพยายามเน้นหนักเรื่องปัญญาสอนตนแต่ปัญญาที่ว่าสอนตนนี่เนี่ยเราปัญญามาจากไหนนี่แหละการฝึกคิดบ่อยๆนี่แหละปัญญาเกิดขึ้นจากความคิดปัญญาเกิดขึ้นจากการตรึกตรองให้ขวดหาเหตุผลต่างๆมาพิจารณาประกอบอยู่ตลอดเวลานั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์และสิ่งไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งหมดนั่นพิจารณาให้มากที่สุดนี่ก็ว่าปัญญาจะฝึกจุดนี้แม้แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เราจะไปโทษปัญหาคนเยอะนั้นอันนี้ก็มีส่วนดีอย่างหนึ่งปัญหาเหล่านั้นถ้าคนมีปัญหาถ้าคิดถ้ามีปัญญาที่ดีแล้วถ้าเราฝึกปัญญาดีแล้วนะปัญหาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเสริมสร้างปัญญาให้ดีที่สุดปัญหาตัวนั้น
แต่ถ้าคนปัญญาไม่ดีก็เสียอีกเมื่อรับปัญหามาแล้วนะไม่มีทางออกก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ทรมานเปล่าประโยชน์แต่ถ้าคนมีปัญญาดีถ้ามีปัญหาได้เกิดขึ้นเอาปัญหาทั้งหมดเป็นหลักประกอบปัญญาจะพูดง่ายๆว่าปัญหาเป็นตัวเสริมสร้างปัญญาก็ไม่ผิดปัญหานั้นว่าเราอยากหนีปัญหาอยากหลบปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเอาเกิดจะเกิดเราพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยมันนั่นไปเรื่อยบางสิ่งยอมรับตามเป็นจริงของมันด้วยที่มันแก้มันก็ต้องยอมรับนี่ก็ว่าเราเกิดมาในโลกนี้ต้องการหาความสุขในตัวเนี่ยความสุขอื่นใดมันจะมีตลอดไปในโลกนี้ไม่มีไม่มีถึงจะมีเงินมีทองกองสมบัติมากมายกายความก็ตามความสุขนั้นเป็นความสุขที่จอมปลอมเป็นความสุขที่อิงอามิหาความสุขได้นอนไม่เป็นความสุขเจอความทุกข์มากเกินไปนะความสุขที่ว่ามาเป็นความสุขทางธรรมะเป็นความสุขที่โดดเด่นเป็นความสุขที่ว่าคนไหนมีสิ่งใดสละสิ่งนั้นออกไปเสียสิ่งนั้นจะมีความสุขได้เพราะอะไรเพราะมันหนักใจ เราพยายามเป็นตัวอย่าสร้างปัญหาขึ้นมาให้ตัวเองแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกแล้วก็พิจารณากันไปตอนนี้เราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักแก้ปัญหาไม่ใช่นักหลบปัญหาแต่ถ้าการทำสมาธิเป็นนักหลบปัญหาการฝึกปัญญาเป็นนักแก้ปัญหาทีนี้ก็ปัญหาคำเดียวเนี่ยเราได้สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันมีปัญหาเต็มตัวตลอดเวลาเนี่ยว่าตัวปัญหาคือตัวเราเองตัวปัญหาใหญ่เราต้องแก้ตัวนี้ตัวแก้สำคัญคือแก้ที่ใจเพราะการสร้างปัญหาขึ้นมาคือใจเป็นคนสร้างอย่างร่างกายเราทั้งหมดมันเป็นทุกข์เพราะโดยเฉพาะปัญหาของใจสร้างร่างกายขึ้นมาเมื่อใจสร้างร่างกายขึ้นมาแล้วก็สร้างปัญหาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็ต้องแก้กันอยู่นี้บางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วต้องยอมรับต้องรู้เท่าไว้ก่อนมันแก้ไม่ได้ต้องรู้เท่ามันหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้ถึงหาทั้งบอกกับว่าเนี่ยแล้วชาติที่เรายอมรับเรามาเกิดแต่ชาติหน้าเขามันจะเกิดต่อนะถ้าเกิดมากับปัญหามีเต็มตัวนั่นเองพยายามไว้ฝึกปัญญามาจะแก้ปัญหาตัวเองให้เป็นการแก้ปัญหาทักษะแก้สองทางหนึ่งแก้ปัญหาในส่วนตนนี่ว่าแก้ปัญหาภายในคือตนสองแก้ปัญหาภายนอกที่เราสัมผัสอยู่ภายนอกก็คืออะไรเกี่ยวกับสังคมมันมากเกินไปภายนอกมันมากถ้าสิ่งนอกตัวเองทั้งหมดไปแล้วเป็นสิ่งภายนอกทั้งหมดสิ่งนั้นมาสร้างปัญหาให้เราแม้แต่เพื่อนเดียวกันก็สร้างปัญหาให้เราได้แม้แต่ของที่เราหามาได้เป็นเงินทองกองสมบัติก็ทำให้เราเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันเราพยายามฝึกพยายามแก้สิ่งนี้เนี่ยว่าเราต้องปัญญารู้รอบรอบรู้กับสิ่งที่เป็นจริงเราอยู่ในสังคมก็ต้องรู้ว่าปัญหาในสังคมเป็นอย่างไรมันหลบตัวได้อย่างไรสังคมนี้ถ้าเราจะออกทั้งหมดทำไม่ได้มันต้องอยู่กับสังคมมันนี้พยายามหลีกเลี่ยงไปตลอดว่าเหมือนกันนะตลอดไปมันจะก็สู้ไปแก้ปัญหาไปคนเราจะปัญหาต้องมีต้องแก้กันพอหลบพอหลบพอแก้ก็แก้แต่ไม่ใช่แก้ได้ทั้งหมดบางทีก็หลบเอาบ้างเหมือนกับชกมวยการชกมวยไม่ใช่ว่าจะตีทุกหมัดเตะทุกครั้งหรือเข้าเป้าทุกครั้งไม่ใช่เตะผิดก็มีชกผิดก็มีแล้วก็ยอมผิดหรอเราชกไม่แม่นผิดพลาดได้ไม่ถูกเป้าหมายที่เราต้องการเห็นไหมครับการภาวนาก็ผิดเป้าได้เช่นเดียวกันถ้าพยายามฝึกมันมีความชำนาญถ้าเรามีเหตุผลส่วนตัวการพิจารณาธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วเนี่ยความผิดพลาดมันน้อยลงมีความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่นี่คือการภาวนาคือฝึกปัญญาแล้วก็พยายามสอนมันจะไปแก้ปัญหาเฉพาะตัวเองได้เลยปัญหาภายในก็แก้ได้ค่อยแก้กันไปแต่นอกก็แก้ได้เช่นเดียวกัน
นี่คือว่าภาวนาคำเดียวเนี่ยเป็นหลักปัญญาเป็นหลักใหญ่ในการภาวนาปฏิบัติทวนการทำสมาธิเป็นหลักเสริมเป็นหลักองค์ประกอบเท่านั้นเองเราก็ทำสมาธิไม่ใช่ไปทำทำแต่ทำนะว่าทำเพียงเสริมเท่านั้นเองเหมือนกับเราพักนะการพักงานในการนอนคนเราจะมีการนอนกับการพักมันการนอนการทำงานอะไรมากกว่ากันการทำงานจะมากกว่าการพักนอนถ้าคนใดมีการพักนอนมากกว่าการทำงานคนนั้นอนาถาจนก็แล้วกันจนมากคือพักมากเกินไปไม่มีการทำงานอะไรเลยตื่นขึ้นมาแต่ละวันเอานอนนอนก็กินกินก็นอนอยู่ขนาดถ้าอย่างนี้จนถึงวันตายไม่มีการทำงานเลยเขาจะรวยได้เพราะการทำงานพักน้อยทำงานมากแต่ทั้งสองอย่างก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่อย่าไปพักมากกว่านอนนอนจะพักมากกว่าการทำงานการทำงานมาเท่าไหร่มาเป็นทำงานทั้งจิตใจคือปัญญาเนี่ยตัวปัญญาเป็นตัวทำงานเป็นตัวคิดการนึกคำบริกรรมเป็นตัวพักต้องแยกกันไม่เป็นจะพักมากเกินไปพักพอสมควรนะก็ทำงานต่อขึ้นใช้ปัญญาต่อพิจารณาต่อนั่นเองถ้าอย่างนี้เนี่ยคนจะมีความเจริญมีปัญญาเราถ้าไม่การมันมีการฝึกเราไม่ได้นะไปอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆฝึกแบบอย่างนี้เนี่ยหาความฉลาดรู้อะไรก็ไม่ได้จะเกิดเป็นใจงูคำว่าโมหะอวิชชาหมายถึงใจที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งรุ่มหลงไม่พอยังไม่รู้อีกด้วยเรามาแก้ตัวเนี้ยถ้าเราจับวิธีแก้ให้ดีแล้วมันที่เรื่องมันแก้ง่ายมันเดือดวิสัยเรามองว่าโมหะอวิชชาเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นก็ใหญ่จริงแหละทูเชื่อใหญ่จริงเลยแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการแก้ได้ง่ายโมหะมันจะว่าความรุ่มหลงอวิชชาแปลว่าสิ่งที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเรียกว่าอวิชชาถ้าจะแปลรวมกันว่าโมหะอวิชชาแปลว่าอะไรแปลว่าความรุ่มหลงในสิ่งที่ไม่รู้นั่นเองถ้าเรามาฝึกทั้งสองอย่างคู่กันไปฝึกให้ไม่หลงอย่างไรอันนี้ต้องฝึกว่าฝึกรู้ก่อนก่อนหลงถ้าเราฝึกพิจารณาความรู้จริงตามเป็นจริงกับสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆแล้วมันจะไม่หลงของสิ่งนั้นอีกแล้วมันเป็นจริงมาจากไหนก็เมื่อที่ว่ามาอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือหลักมันให้ฝึกความรู้จริงเห็นจริงกับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นจริงอย่างนี้รู้จริงอย่างนี้ความหลงมาจากไหนไม่มีนี่เป็นอุบายการละความหลงโดยง่ายๆมันต้องเป็นระยะไม่ใช่ว่าคนจะภาวนาปฏิบัติทำสมาธิมันจะรู้ขึ้นมาสามารถลบล้างอวิชชาตัณหาขึ้นมาได้ไม่ใช่ไม่มีสมาธิอันใดที่จะเป็นละอาสวะกิเลสทั้งหมดไปสิ้นไปจากใจได้จะเป็นละโมหะอวิชชาก็ไม่ได้ทำสมาธิแต่ก็ทำแต่ทำเป็นองค์ประกอบในการใช้ปัญญาเท่านั้นเองนี่คือหลักภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีหนังสือพูดแค่นั้นแต่หนังสือไม่ขยายความออกไปว่าให้เกิดมีอย่างไรก็เลยปล่อยให้คนยุ่งมีมติความถกเถียงกันโอ้ยุ่งมากกันทุกเดือนยุ่งมากเลยในตำราพูดกันเพียงแค่นี้แต่ว่าทำแปลว่าทำให้เกิดให้มีทีนี้คนผู้นักปราชญ์ดูนี่ก็เลยตีมติความว่าใหม่ว่าทำให้เกิดอย่างไรทำให้มีอย่างไรมาตีความเอาเองพอตีความมาเขาออกไปทางอื่นไปเลยมันคือให้มีแค่สติเนี่ยให้มีแค่สติให้เกิดสติเท่านั้นเองตีเท่านั้นแล้วมาเถียงกันทุกวันเนี่ยว่าฝึกสติให้ดีนะให้มีสตินะเกิดสตินะเท่านั้นเองทุกวันคือเข้าใจตีความไปแต่แค่สติเท่านั้นเองการตีความไม่ถูกไม่ถูกแต่ถูกในหลักของรูปแบบของการทำสมาธิแต่ไม่ถูกกับหลักการใช้วิปัสสนายังไม่สมบูรณ์กันคำว่าทำให้เกิดให้มีมันจะมีสองอย่าง
ส่วนหนึ่งทำให้เกิดให้มีด้วยสตินี่ก็ถูกแต่ส่วนหนึ่งแบบให้เกิดให้มีอะไรเกิดอะไรมีคือเกิดความรู้ความเข้าใจนั่นเองเกิดความรู้ความเข้าใจจากสติปัญญาของเราเพราะสติปัญญาเป็นแสงสว่างให้เห็นความเป็นจริงนี่ตัวเนี้ยมันเกิดตัวนี้มันชัดเจนดีคือว่าเกิดความรู้มันจะเกิดได้ไงมันต้องเห็นก่อนเห็นของสิ่งนั้นก่อนสัมผัสสิ่งนี้ก่อนมันจะรู้ได้ถ้าเราไม่เคยสัมผัสของสิ่งนั้นมันรู้ไม่ได้อีกมันรู้ไม่ได้เลยหลงต่อไปก็ว่าเกิดความฉลาดเกิดความรู้เกิดความเห็นนี่เข้ามาเกิดเขาว่ามีกับมีความรู้ความเห็นที่เดียวกันถ้ามีสติไม่พอก็มีความรู้เห็นโดยสติปัญญาให้มีปัญญาให้มีความฉลาดมันเป็นต้นเขาบอกมีคำเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเกิดมีนะมันต้องตีสองฝ่ายคือว่าในฝ่ายสัมปทาเกิดมีเป็นอย่างนี้ในหลักวิปัสสนาเกิดมีเป็นอย่างนี้มันต้องแยกออกมาที่ยังไงในส่วนใหญ่จะเกิดมีแค่ในแค่สมาธิเท่านั้นเองไม่พอมันยังไม่พอหลักปฏิบัติทำอะไรไม่ได้เลยมันแค่มันต้องฝึกทั้งสองข้างสองฝ่ายทำให้เข้าใจแต่เราคำหมายจะแบบพุทโธคำเดียวส่วนมาภาวนาอะไรอ่ะภาวนาพุทโธยังไงเอาแค่พุทโธนั่นแหละพุทโธกับพุทโธนั่นแหละพอนั่งแล้วก็นั่งพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทโธแล้วพุทโธย้อนเนี่ยนี่ก็พยายามพุทโธเอาแค่นี้เอาแค่นี้นั่นคือคนสอนยังไม่เข้าใจอีกอ่ะพุทโธก็คือการนึกคำบริกรรมเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธคือสอนกันเพียงเพราะท่านผู้สอนท่านไม่ได้ศึกษาท่านไม่เคยปฏิบัติลึกมากกว่านี้ไปเอาแค่เปลือกพุทโธคำบริกรรมแค่เปลือกมันไม่ใช่เรื่องแก่นยังไม่ถึงแก่นเลยแค่เปลือกเท่านั้นเองคือดีในความหมายพุทโธแปลว่าแปลผู้รู้ไงปฏิทีความหมายผู้รู้คือรู้เราลึกรู้ในลมหายใจก็หายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้นี่เป็นพุทโธแล้วอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พุทโธตัวนี้พุทโธเนี่ยเป็นคำรู้เป็นวิญญาณเป็นปัญญารู้ธรรมชาติเองยังไม่ขบับพุทโธพุทโธที่ว่ามาเนี่ยถ้ารู้เมื่อไหร่มันจะตื่นมันจะตื่นในความหมายว่าพุทโธถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรมันจะตื่นมันจะเบิกบานถ้าเรานึกคำบริกรรมตัวนี้มันตื่นไหมล่ะไม่ตื่นถ้าไม่ตื่นแสดงว่ายังไม่ถูกมันต่อเนื่องกันทั้งหมดนี่คือพุทโธตัวจริงถ้ามันรู้จริงมันต้องตื่นตัวถ้าตื่นตัวแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาก็เบิกบานใจคือเป็นคนที่ไม่โศกเศร้าไม่มีความกังวลกับสิ่งนั้นเนี่ยพุทโธแปลว่ารู้อะไรรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยการรู้ตามความเป็นจริงรู้จากอะไรจากปัญญาเนี่ยประมาณนี้แหละวนมาปัญญานี่อีกเหมือนเดิมเลยมันต้องสร้างปัญญาขึ้นมามาฉายสิ่งที่เราหลงอยู่เนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นมาเหมือนสิ่งที่มันมืดอยู่ตรงไหนเอาแสงสว่างส่องไปตรงนั้นมันก็รู้ว่านี่คืออะไรมันมืดตรงไหนเอาความสว่างส่องไปตรงนั้นก็เห็นก็รู้ว่านี่คืออะไรนั่นคือมันรู้จักว่าแสงสว่างเป็นตัวแบบส่องทางให้เห็นได้เหมือนกับค่ำคืนถ้าเราวิ่งรถไปโดยไม่มีตาเลยรถความสว่างไปจะวิ่งไม่ได้แต่วิ่งรถได้เพราะมีความสว่างถ้าไม่มีความสว่างหลงผิดทางตลอดเวลาในการภาวนาทำไมจะไม่ก้าวหน้าเนาะอยากก้าวหน้าได้เกินภาวนาไม่ก้าวหน้าเลยไม่ได้ก้าวได้ยังไงมันมืดอ่ะก้าวไปก็หลงอีกแล้วก้าวไปก้าวหนึ่งเขาเวียนอีกแล้วบนย้อนเนี่ยบนย้อนก้าวไม่อยู่กับจริงเดี๋ยวมันก้าวบนเหมือนกับพายเรือในสระ
พายเรือพายขยันพายจริงๆน่ะขยายพายเนี่ยแต่ถ้าบอดพายเรือแล้วจะเรียนได้เกิดขึ้นละอันเดียวนั่นแหละพายทั้งวันทั้งคืนมันถึงไหนเราเรือพายเรือนั่นพายบนอย่างนั้นเนี่ยมันจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ากว่านั้นหรอกบุญที่เกิดที่เดิมมันเลยนี่ก็ว่าบอดพายเรือแต่ถ้าคนตาดีพายเรือเขารู้จักทางออกได้ตรงไหนมันจะไปถูกโกฐินเขาก็รู้ว่าเบียนหัวเรือไปเสียมันก็หลีกเลี่ยงไปได้ตรงไหนมันถูกบังบนก็หลีกเลี่ยงได้เพราะคนตาดีพายเรือมันหลบหลีกอันตรายได้แต่ถ้าบอดพายเรือเนี่ยชนทุกอย่างหินก็ชนเอาไปมากับลมบางบนตายทั้งเป็นหมู่เพราะอะไรเพราะมันบอดนี่มันจะว่าฉันใดแต่ภาวนาปฏิบัติถ้าใจเราบอดอย่างเดียวเท่านั้นอุปสรรคทั้งหมดจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติในการปฏิบัติต้องฝึกใจให้มีความสว่างสว่างอะไรตัวปัญญาเป็นแสงสว่างหรือแปลว่าเป็นตาของใจตัวปัญญาจะเป็นตาของใจถ้าคนจะฝึกภาวนาปฏิบัติต้องฝึกปัญญาเป็นคู่ตาคู่ตาของใจก่อนอันนี้มองเห็นสิ่งอะไรผิดอะไรถูกควรนั่นคือควรนี่คือหลักตรงนี้หลักปฏิบัติถ้าไม่งั้นจะตีความหมายไม่ถูกเลยอย่างพุทโธคำนี้เนี่ยคือรู้รู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงในอะไรในกระทำคำสอนพระพุทธเจ้าคือรู้ตามใจรักนั่นเองรู้ตามสิ่งที่ไม่เที่ยงรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นได้เกิดทุกข์รู้หมดถ้าเป็นอย่างนี้เดียวมันวางใจได้มันทำใจได้มันวางใจได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดจากอันนี้สิ่งนี้เกิดจากอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้มันดับไปเพราะเหตุอันนี้มันรู้จักที่เกิดมันรู้จักที่ดับกับสิ่งนั้นมันก็ทำใจได้วางใจได้เลยมันก็สุขใจได้เลยนี่เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวจากการวางแผนการเตรียมแผนรองรับเอาไว้ครบทุกๆอย่างในโลกนี้เพื่อให้ป้องกันให้เรารู้ไว้ก่อนล่วงหน้าคนนั้นจะไม่มีทุกข์อะไรทุกข์น้อยมากเนื่องการพัดภาคจากกันเป็นทุกข์ระวังแผนล่วงหน้าไม่ต้องจากกันตัวอย่างเหมือนเราเป็นแม่คนเราต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนนะเนี่ยระหว่างเรากับลูกกันตายจากกันไหมต้องพิจารณาความตายและบัดเขากับเราทั้งสองฝ่ายว่าต้องแน่นอนต้องตายจากกันบางทีเราก็ตายก่อนลูกบางทีลูกตายก่อนเรารถก็เหมือนกันมันก็ต้องวางแผนล่วงหน้าทั้งหมดออกอู่ใหม่ๆบางทีโซนเปี้ยงเดียวก็พังไปแล้วอะไรก็ต้องพังกันได้ทั้งนั้นถ้าเราเตรียมแผนไว้ทั้งหมดอะไรเกิดอะไรมันเกิดแต่พยายามรักษาให้ดีที่สุดแล้วล่ะถ้าไม่เกิดขึ้นมาต้องยอมรับสิ่งนั้นมันแก้ไขตามเหตุการณ์ทั้งมันถ้าทำบางแผนตรงหน้าเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะเรารู้ตรงหน้าไว้แล้วเราป้องกันตัวทุกอย่างมันไม่อยู่จำเป็นมันจะว่าลมนั้นหรือลมมรสุมจะมาทางที่นี่เรานั่นแต่เราห้ามไม่ได้มันจะมาเราพยายามเตรียมตัวเราทุกอย่างเพื่อป้องกันลมเราถ้ามันเตรียมตัวทุกอย่างแล้วเนี่ยคนจะไปทุกข์น้อยมากคือเตรียมตัวทันของที่มีค่ามีราคาเราเก็บพร้อมบางทีพอไปเสียอะไรเกิดจะมันเกิดถ้าอย่างนี้เราไม่ขาดทุนเท่าไหร่เพราะเรามีทุนเราเก็บเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะรู้ว่าลมมันมาจริงๆที่เขาบอกกันเนี่ยว่าเรามีไว้จะว่าที่เขาบอกว่ากรมอุตุนิยมก็บอกว่าอะไรลมจะมาทางทิศนี้นะฝนจะมาทิศนั้นเรารู้จักหมดแล้วมาก็ต้องเตรียมตัวรอให้พร้อมมีการเตรียมแผนรองรับจะหลบได้อย่างไรจะเก็บของได้อย่างไรต้องหาสิ่งที่ปลอดภัยมารองรับเอาไว้คนนั้นมีความทุกข์น้อยมากมีการเตรียมแผนรองรับต้องเตรียมทุกอย่างสิ่งใดก็รับผิดชอบอยู่ต้องยอมรับทั้งนั้นสิ่งภายนอกก็ต้องเตรียมแผนรองรับแม้ตัวเองก็ต้องเตรียมแผนรองรับตัวเองนี่คือความตายแต่ว่าเราเกิดขึ้นมาจะตายไม่ตายพยายามเปลี่ยนแผนรองรับในความตายทั้งหมดมันเริ่มตายไปแล้วเริ่มตายยังไงตายเราพิจารณาความตายให้รู้ความตายรู้เองดิตายอย่างไรตายคือพื้นธรรมดาแบบคนประมาทคือความตายตายสองอย่าง
ันนี้ก็ว่าตายจริงเรียกว่าหมดลมหายใจแล้วก็ตายไปนั่นอีกตายหนึ่งอีกตายหนึ่งคือความประมาทประมาณโนมจนูปทังความประมาทเมื่อคนตายรู้จะบอกแต่ละวันแต่ละวันเราประมาทไหมถ้าเราประมาทวันไหนก็เราก็ตายวันนั้นตายคือว่าเราตายแล้วเธอตายแล้วนะเนี่ยเธอตายแล้วนะวันเนี้ยเธอประมาทเธอไม่ขยันหมั่นเพียรในการภาวนาปฏิบัติวิ่งกระเจนตามโลกตามสงสารตลอดเวลานี่คนประมาทเนี่ยคือคนตายตายจากคนงามความดีนั่นเองก็มาตายตายจากศีลตายจากธรรมนั่นถ้ามาตายตัวเนี้ยเราต้องตายอยู่เรื่อยในการฝึกจะไม่ให้ตายบ่อยๆแต่ตายบ่อยนะตายบ่อยไม่ดีต้องฝึกก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาถ้ามาคนตื่นไปว่าคนที่มีชีวิตที่มาอยู่ยังไม่ตายแค่เนี่ยคนหลับกับคนตายอย่างไรตัวอย่างคนหลับกับคนตายแต่มีช้างมีเสือมีงูอะไรพวกสไลด์ต่างๆจะมาห้อมล้อมอยู่ตลอดทั้งหมดทั้งวันก็ไม่รู้ตัวเพราะมันคนตายแล้วคนนอนหลับมันก็เป็นคนตายนี่เองไม่กลัวอะไรเลยกลัวไม่เป็นผีก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวแต่ถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรล่ะมันจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมันจะกลัวได้เห็นเสือมาก็กลัวถ้ากลัวเสือขึ้นมาอย่างนี้อย่างคนนอนหลับในป่าคุยตื่นตัวขึ้นมาเริ่มกาขึ้นมาเห็นเสือตัวหนึ่งนั่งอยู่นั่นแหละเห็นจริงว่าเสือจริงๆแล้วน่ะมันจะตื่นตลอดเวลามันไม่หลับต่อไปมันกลัวเสือมันไม่ตื่นไม่หลับมันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคือมันทำไมยังตื่นเพราะมันรู้ว่าเสือนั่นเองถ้ารู้ว่าเสือมันตื่นตัวตลอดเวลามันจะไม่หลับตัวหน้าเสือหรอกไม่หลับนี่เขาบอกตื่นนี่เหมือนกันคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ารู้เห็นความเป็นจริงจากความตายไปแล้วอย่างนี้มันจะตื่นตัวตลอดเวลาเพราะมันรู้แล้วว่าความตายจะมาถึงเราแล้วเดี๋ยวนี้เราหายใจแต่ละทีแต่ละวันเนี่ยเฮือกหนึ่งเข้าก็ดีออกก็ดีเนี่ยมันคอยจังหวะมันหมดไปจากใจจากกายเราเท่านั้นเองวันไหนเนาะลมจะหมดไปหายใจเข้าออกหรือเปล่าเนาะหายใจออกมาเข้าหรือเปล่าเนาะเนี่ยเนี่ยกายพิจารณาลมหายใจอย่างนี้เป็นบ่อยมันรักตื่นก็ว่าเป็นคนตื่นตัวอยู่คือมั่นใจอยู่หรือตื่นนอนตื่นเช้ามาลูกเอ๊ะวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วดีใจหน่อยเรายังไม่ตายหลายคนที่นอนหลับไปเลยก็มีทั้งไปนั่นคือว่าหลับไปแล้วตายไปแล้วไม่รู้ตัวเลยเราตื่นนอนขึ้นมาเออเราก็ตื่นขึ้นมาเออยังไม่ตายเนี่ยถ้าไม่ตายเราจะประมาทนะนาทีเนี่ยเอาภาวนาต่อปฏิบัติต่อสอนตัวเองต่อนี่คือว่าความตายให้โอกาสกับเราเรียกว่ามัจจุราชให้โอกาสกับเราก็แล้วกันเมื่อมัจจุราชก็ยังโอกาสกับเราอย่างนี้ทำไมเราประมาทอยู่ประมาททำไมทำไมเราจะไม่สะสมอบรมสอนใจเรียนให้มากขึ้นกว่านี้มีการหลงอะไรต่างในโลกเราสอนด้วยเองนี่หลักภาวนาก็จะเป็นหลักสอนตนสอนตนต้องฝึกปัญญาขึ้นมาก่อนเมื่อฝึกปัญญาขึ้นมาดีเราเอาปัญญาที่ฝึกดีๆมาสอนตนอีกครั้งหนึ่งมันจริงไม่ผลเนี่ยเริ่มต้นคือปัญญาเรามันมีแต่ปัญญาเรายังไม่เคยฝึกเมื่อปัญญาไม่เคยฝึกจะมาสอนตนก็ไม่ได้ผลอีกแล้วไม่ได้ผลเหมือนกันกับกำลังของช้างช้างทั้งตัวมีกำลังแต่ช้างนั้นไม่เคยฝึกในการลากสูงมันได้ผลเลยช้างตัวนั้นไหมไม่ได้ผลเลยจะคล้องมาจากป่ามากระพุกแล้วเนี่ยจับตัวไปลากสูงไม่ได้เลยทั้งกับช่างมีกำลังเต็มตัวแต่ก็ลากสูงไม่ได้เพราะช่างยังไม่ได้ฝึกวิธีการลากสูงทำอะไรไม่ได้นี่เหมือนกันใจเราเนี่ยปัญญาเราก็มีอยู่แต่ปัญญาเรายังไม่ได้ฝึกในการทำงานในการแก้ปัญหาปัญญามีอยู่ทำอะไรไม่ได้เพราะขาดความฉลาดขาดความฉลาดขาดความรู้ตามความเป็นจริงทำอะไรไม่ได้เลยก็ทิ้งเลยนั่นคือการภาวนาหลวงพ่อที่สอนเนี่ยคือว่าสอนต้องสังคมสองฝ่ายสลับกันไปในช่วงหนึ่งทำสมาธิในช่วงหนึ่งฝึกสติปัญญาให้มากขึ้น
สติปัญญาเนี่ยของคู่หนึ่งสติสมาธิเป็นของคู่หนึ่งภาวนามีสองคู่มีสองตัวด้วยกันแต่ก็ยังฝึกปัญญาให้มากทำสมาธิให้น้อยลงใหม่ๆอย่าไปทำสมาธิมากนะถ้าทำสมาธิมากไปใจมันสงบมากไปใจมันหมดหน้าที่การงานคือไม่อยากทำไม่อยากคิดอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆอยู่มีความสุขอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีความสุขแล้วก็เฉยๆต่อไปนี่ก็โง่ต่อไปอยู่แล้วเนี่ยหาวิธีฝึกโง่ถือตัวเองคือทำสมาธิมากไปคนไม่เห็นความเจริญทุกอย่างปัญหาต่างๆก็ไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้นแบบกบปัญหาทั้งหมดตัวทำสมาธิเป็นตัวกบปัญหาปัญหาที่มีกับตัวทั้งหมดเราแก้ไม่ได้มันกบไปหมดเลยเป็นคนที่ไม่กระตือหรือร้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ารักก็ไม่มีอะไรก็มันหมดไปแล้วแต่มันแก้ไม่ได้ครับเพราะปัญญาเราไม่ทำงานในช่วงนั้นการฝึกปัญญาจะฝึกขนาดตื่นตัวอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่จำเป็นจะทำสมาธิฝึกหรอกไม่จำเป็นฝึกเดี๋ยวนี้นี่ฝึกปัญญาหลวงพ่อสอนพยายามสอนปัญญามากที่สุดพอเดี๋ยวนี้ยุคนี้คนปัญญาไม่ค่อยมีแต่ความรู้ในความรู้เนี่ยแม้เถียงกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบอ่านหนังสือตำราไม่ก็รู้ตำรานี่ก็รู้ทั้งหมดธรรมะแต่มันขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาอย่างเดียวตอนนั้นความรู้ต่างๆทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เมื่อกับเรามีปากกาสักปากหนึ่งหรือมีกระดาษก็ตามมีปากกาก็ตามกระดาษก็ตามมีอยู่ก็ตามแต่ไม่มีความรู้ที่จะเขียนจะเขียนชื่อนายกรนายขอเขียนเป็นไม่เขียนไม่เป็นมีก็มีนะเถอะจะเขียนชื่อคนไม่เป็นเพราะตัวหนังสือไม่รู้จักจะเขียนตัวกอตัวงอเขียนไม่เป็นโดยจะเขียนไงนี่ถึงจะมีสมบูรณ์ทั้งปากกาทั้งกระดาษก็แล้วแต่ถ้าขาดความรู้ในการเขียนก็ทำอะไรไม่ได้นี่ตั้งแต่ในความรู้ต่างๆตามมาทั้งหมดถ้าเราขาดปัญญาเราทำอะไรมาได้เลยความรู้นี้ตัวเฉยๆนั่นเองเหมือนเราไปซื้อของมาจากตลาดอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวก็รู้อยู่เท่านั้นเองตัวนี้คือเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนี่ก็ผักก็รู้แต่เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่แต่ทำกินเป็นไหมล่ะแต่ว่าทำกินเป็นไหมซื้อมาแล้วรู้อยู่ทำกินเป็นไหมทำไม่เป็นคนละเรื่องอะไรแต่ผมมีคุณค่าเลยกับซื้อมานะแต่พูดถูกแต่ถ้าเขาอันนี้จานนี้อะไรนะแกงผัดอันนี้แกงเป็ดรู้แต่ถามว่าทำกินเป็นไหมไม่เป็นนี่ก็โง่ไปดินี่เราไปหากินคนอื่นเป็นลักษณะหาขอกินอาหารจากคนอื่นตลอดเวลาชิมจากร้านนั้นบ้างกินจากร้านนี้บ้างเขาร้านนี้มาก็สั่งอันถ้วยหนึ่งก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งสั่งกันไปนี่ก็ไปหาขอกินจากเขาทำเป็นถึงจะมีเงินแลกเปลี่ยนก็แลกเปลี่ยนแต่ลักษณะไปขอความเขากินง่ายๆนั่นเองแต่เมื่อร้านนั้นเขาล่างไปแล้วหรือจะของเขาตายไปแล้วตายกับตายเหมือนกันอยากก๋วยเตี๋ยวกินไม่เป็นแต่ทำกินได้เป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกการทำก๋วยเตี๋ยวไว้มาทำยังไงเราต้องพึ่งตัวเองตลอดเวลาคือว่าทำทุกอย่างเราต้องการเราทำให้เป็นการนี้ก็เรียกว่าการฝึกคนเราถ้าฝึกของสิ่งใดจะได้ของสิ่งนั้นถ้าฝึกทางดีก็ดีฝึกชั่วก็ชั่วละตัวเราใจเราเนี่ยอันนี้เราแยกกับคนสองกลุ่มด้วยกันคือนักปราชญ์กับคนพาลเขาบอกคนพาลเท่านั้นชั่วเขาฝึกตัวเองไม่ดีเรียกว่าคนพาลคำว่านักปราชญ์บัณฑิตมาจากคนฝึกตัวที่ดีเรียกว่านักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่ว่าใครจะฝึกมากกว่ากันของสองอย่างนี้ใครจะไปมุมมองที่ไหนไปนักปราชญ์หรือเป็นคนพาลเราต้องเป็นนักปราชญ์ให้มากต้องฝึกตัวเองให้มันดีให้มันรู้จักความผิดความถูกต่างๆคือจะเลือกเองได้ไงเลือกเองได้
นี่ว่าให้คำแนะนำเป็นสมณะเบื้องต้นเอาไปคิดดูว่าที่เราพ่อทูลอธิบายมาทั้งหมดมีเหตุผลอะไรบ้างไหมแต่ว่าพ่อจะคืออะไรบ้างไหมนะต้องพิจารณากัน ไม่เชื่อหลวงพ่อยังไม่ได้นะไม่ให้เชื่อนะการพูดท่านยังไม่ให้เชื่อนะให้นับไปคิดก่อนไปฝึกตัวเองก่อนว่าพ่อจะถือเลยไหมคำพูดเนี่ยไม่ใช่ความคิดและวิจัยวิเคราะห์กับปัญญาเราเองมันคัดเกณฑ์ก่อนจึงจะตัดสินใจเชื่อทีหลังไม่ใช่ว่าเราพ่อทูลพูดมาได้หมดถูกแล้วเอวังหมดเรื่องโง่ตลอดไปนั่นโง่ถึงวันตายอีกแหละเป็นเปอร์เซ็นต์เอาอย่างนั้นได้ไงมันถูกจะท่านได้ยังไงไม่ถูกเราดิเราอนุมัติเซ็นไปก่อนโอ้เราพ่อทูลพูดมาถูกต้องทั้งหมดแล้วเอวังหมดเรื่องเลยโง่ถึงวันตายนั่นเราไปคิดก่อนดิปฏิบัติตรองไปก่อนจึงลงมติทีหลังจึงยอมรับยังใช้ได้ฝึกความคิดคือปัญญาคือฝึกความคิดฝึกคิดอย่างไรคิดตามหลักความเป็นจริงที่ผู้เขียนสิ่งเป็นจริงมีอะไรบ้างต้องหาสิ่งเป็นจริงมารวมกันก่อนแต่ความจริงอยู่ขอบข่ายของไตรลักษณ์ทั้งโลกนั่นแหละทั้งโลกนั่นแหละเอาไปก่อนนั่นเอาไปก่อนฝึกตัวนี้ก่อนคือทางธรรมยังไม่ถึงขั้นธรรมเราฝึกเอาโลกจากธรรมธรรมในโลกก่อนเดี๋ยวนี้เราหาธรรมจากโลกก่อนธรรมจากธรรมอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นละเอียดการฝึกปัญญาเราฝึกปัญญาจากโลกหาเอาธรรมจากโลกก่อนเขาเออนั่นฝึกยังไงอันทั้งโลกฮะเกิดยังไงมาสิคือความคิดของคนเราฝึกสองทางหนึ่งฝึกทางคิดทางโลกสองคิดทางธรรมของสิ่งเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นในทั้งโลกทั้งธรรมอยู่มุมมองเราคิดในมุมไหนของสิ่งเดียวกันเนี่ยเป็นทั้งโลกทั้งธรรมความคิดเรามองมุมไหนถ้ามองมุมธรรมมุมมองอย่างไรถ้ามองมุมโลกมองอย่างไรตัวอย่างผ้าพื้นเดียวเหมือนกันผ้าพื้นเดียวเนี่ยคิดได้ทั้งโลกทางกับทั้งธรรมทั้งสองอย่างถ้าคิดทางธรรมคิดอย่างไรคิดทั้งโลกคิดอย่างไรของสิ่งเดียวกันเป็นทั้งโลกทั้งธรรมตัวอย่างดอกไม้เหมือนกันเราคิดได้ทั้งโลกทั้งธรรมเช่นเดียวกันมันต้องแยกให้เป็นความคิดทั้งโลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คิดธรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ของสิ่งเดียวกันมีทั้งธรรมทั้งโลกมารู้จักอย่างนั้นธรรมอยู่ที่นี่ให้รู้จักส่วนนี้ก่อนอย่าข้ามขั้นตอนนี้ไปถ้าข้ามขั้นตอนนี้เรามันจะหลงเพราะต้นทางอยู่ที่นี่ส่วนมากเราไปคิดทางคำล้วนๆไปนะไม่ได้หลงกับหลงก็แล้วกันเพราะพื้นฐานตัวรองรับธรรมทั้งโลกไม่มีคำว่าหลงคำเดียวหลงอะไรหลงอะไรหลงโลกใช่ไหมหลงโลกโลกคืออะไรอีกมันต้องมาตัวนี้อีกทีโลกคืออะไรถ้าคนรู้โลกแปลว่ารู้ธรรมอีกแหละนี่หลงธรรมกับหลงโลกเป็นยังไงทางโลกเป็นว่าสวยเนาะดมย้อนเนี่ยเห็นดอกไม้ยิ้มย้อนนั่นคือทางโลกสวยลูกเดียวทางโลกไม่มีกิเลสอันไม่สวยเป็นลักษณะไม่สวยสิ่งที่ไม่พอใจอีกแหละ
ไม่ถูกใจอย่างไรคือดอกไม่สวยแต่ว่าดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยมีกลิ่นหอมออกมาเนี่ยแหมชื่อดอกชื่นใจสบายใจยิ้มเลยเวลาแต่ถ้าดอกไม่เหม็นน่ะหน้ายี่ไปเลยก็แล้วกันนี่ก็เป็นความไม่พอใจไม่พอใจกับสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งโลกทั้งธรรมน่ะคิดว่าดอกไม้เนี่ยมันเที่ยงไหมมันเที่ยงมันเกิดจากอะไรดอกไม้เกิดจากเกิดยังไงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันความสวยงามกว่าสวยตามภาษาโลกนิยมนี่ว่าโลกนิยมภาษาเขาว่าโลกนิยมความสวยนั้นแต่สวยนี่จะนานเท่าไหร่อีกกี่วันมันจะเหี่ยวอีกกี่วันมันจะแห้งมันจะผุพังเป็นดินน้ำลมไฟไปกี่วันมันจะเป็นอย่างนั้นเราสาวันโอปัญญาโกดอกไม้ที่สวยเหมือนเราไหมในทางธรรมะจะเหมือนเราไหมในวัยเราไปสาวขึ้นมาเหมือนเราสวยแต่ตะวันเข้าหน้าครับแว่นเป็นชั่วโมงไม่เบื่อเลยทาแป้งทาปากยู่นั่นแหละอ่อนแอ่นอ่อนแอ่นอย่างนั้นแหละชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบก็สวยดูแต่ว่าจะสวยได้กี่ปีสวยสวยได้กี่ปีอีกสัก80 ปีสวยไหมอีกไม่นานนักมันก็จะลงทับถมเหมือนกับดอกไม้นั่นแหละเน่าเหมือนกับดอกไม้นั่นแหละนี่คิดทางธรรมะคิดอย่างนี้ของสิ่งเดียวกันแต่หาอุบายคิดคนละมุมกันคนคนเดียวนั่นแหละเป็นทางโลกก็ได้คิดทางธรรมะก็ได้เราคนเดียวส่วนมากจะคิดในทางที่ว่าสวยน่ารักน่าพอใจยินดีกับสิ่งนั้นในทางโลกเราคนเดียวน่ะถ้าคิดมาเราไม่สวยเนี่ยมันกลับกันก่อนหน้ามือไปล้างมือไปเลยของสิ่งเดียวกันคิดว่าสวยหรือไม่สวยนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละถูกต้องแล้วคิดเพื่อเสริมกิเลสนั่นคิดทางโลกของสิ่งเดียวกันต้องแยกมาคิดคนละมุมกันคิดมุมนี้เป็นทางโลกกันนะหลงละทีนี้ไอ้คิดอย่างนี้เป็นทางธรรมนะเนี่ยอย่างร่างกายเราทั้งหมดเราต้องการไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกออกมาสู่สายตาของสังคมและตัวเองคือไม่ชอบแต่ละวันมันในร่างหน้าร่างตาวันได้กี่รอบยิ้มฟันไม่กี่รอบเพื่ออะไรไม่พอนะเพื่อขนาดปาหน้าทาปากแต่งตัวทั้งหมดเพื่อให้มันหาสิ่งหอมๆมาปะกับเลี้ยงร่างกายเนี่ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อกบกลิ่นสกปรกนั่นเองเพื่อให้เขาภายนอกมองให้เราเป็นคนหอมดูดิเขาดูดีหน่อยหน้าตาก็ดีหน่อยแล้วคนเดินผ่านออกไปให้มันหอมตัวเราขึ้นมาหน่อยในลักษณะเราทำเพื่ออย่างนั้นหน้าตาก็สวยขึ้นมาหน่อยคนมองหน้าเราหน่อยในทางโลกเป็นอย่างนั้นในคิดทางนั้นคนส่วนมากการแต่งตนแต่งตัววิธีนี้จะคิดอย่างนั้นคิดไปคนอื่นมองเราในทางที่ดีทางที่รักที่ชอบแม้แต่คนแก่ๆก็ยังทำอยู่เรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งสังคมด้วยทั้งส่วนตัวได้นั่นแหละอีกส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์กับเกลียดตัวเองกิเลสสำคัญตัวนี้รูปเราอย่างเดียวทำมาคิดในมุมหนึ่งว่าเราสกปรกเราสะอาดตรงไหนหอมตรงไหนกันเนี่ยเราคิดดูสิว่าเอาธรรมชาติของคนจริงๆเรามันหอมตรงไหนโดยไม่ต้องเอาสิ่งอื่นมาเจือปนเลยไม่ต้องไปเอาน้ำมาเจือปนไม่ต้องเอาแป้งมาเจือปนเอาธรรมชาติปล่อยสักเดือนหนึ่งไม่ต้องอาบน้ำเลยละได้เกิดขึ้นแต่มันหอมหรือเปล่าเนี่ยของคนแท้ๆนี่คือท่าแท้ของคนนี่คือเราต้องทดลองเห็นอย่างนั้นไม่ต้องอาบน้ำไว้สักเดือนหนึ่งสักปีหนึ่งก็ลองดูซิว่าเดินผ่านไปหมาจะมองตำหลังก็แล้วกันมันเหม็นแมลงวันจะเป็นพวงก็แล้วกันบินตามมันนี่ของจริงนี่มันคือท่าแท้ของคนเป็นอย่างนั้น
ถ้าคิดถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นธรรมคำว่าธรรมความถูกต้องนั่นเองอ่ะคำว่าธรรมคำเดียวแปลว่าความถูกต้องหรือความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาอย่างเป็นจริงที่ว่ามานั่นคือความถูกต้องคือเป็นธรรมการพิจารณาธรรมคือพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงในสิ่งนั้นนี่เขาว่าพิจารณาธรรมนี่ว่าสัจธรรมนั่นเองอันนี้เขาปฏิเขาว่าธรรมกับโดยไม่เข้าปฏิกับหมายไม่เป็นเขาว่าธรรมไปอ่านหนังสืออ่านเป็นชื่อของธรรมตำราทั้งหมดที่เราอ่านเป็นชื่อของธรรมแต่ยังไม่ใช่ธรรมนะเป็นชื่อเฉยๆอ่ะอันธรรมจริงๆอยู่ที่ตัวเราเนี่ยธรรมอยู่ที่นี่ของจริงอยู่ที่นี่ธรรมแปลว่าของจริงตัวเรามีของจริงหรือเปล่ามีของจริงไหมที่ว่ามาเนี่ยลองไม่อ่านสักสองเดือนไม่อาบน้ำดูสิของจริงอะไรเกิดขึ้นมันต้องแปรงฟันนี่แหละมันต้องล้างหน้าอาบน้ำสักอย่างละอันนี้เกิดขึ้นนั่นคือของจริงของจริงคือธรรมนั่นแหละการรู้ธรรมต้องดูคือของจริงนั่นเองว่าสัจธรรมคำว่าสัจธรรมเป็นความจริงธรรมก็เป็นธรรมนั่นเองในวันนี้ในวันนี้หรือในช่วงเวลาที่พวกเราตั้งใจมาปฏิบัติไม่ทราบว่าเราจะพิจารณาต้นทุนที่เป็นต้นมาจะทำยังไงฮะหมายถึงว่าจะพิจารณายังไงจนจุดที่จะทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าอย่างที่อธิบายเข้ามาเกิดแต่มันปัญญาเราเข้ามาเกิดเกิดความเข้าใจคำว่าปัญญาเกิดคือเกิดความเข้าใจกับสิ่งเราพิจารณาอยู่ให้ตีความเข้ามาเกิดเข้าใจก่อนเกิดหมายถึงอะไรแค่ไหนเข้ามาเกิดเข้ามาเกิดเกิดความเข้าใจกับสิ่งที่นั้นนั้นเข้ามาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ถ้ามาจะแนะนำมาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วนะจะแนะนำมาเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่ออธิบายมาทั้งหมดเป็นสิ่งแนะนำทั้งหมดเป็นอุบายเตือนทั้งหมดและก็บอกทั้งหมดนั่นคือให้พี่นาทำนี่มีจุดในบ้างที่หลวงพ่อพูดไปทั้งหมดมีจุดในบ้างที่จำได้อันนั้นส่วนนำมาพี่นาเมื่อหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดไปอย่างไรพี่นาตามนั้นมีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยต่างๆไปกันระหว่างภายนอกภายในของที่เป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงต้องเปรียบเปรยกันต้องเปรียบกันให้มันเหมือนกันเรียกว่าสามัญลักษณะดูภายในก็ดีภายนอกก็ดีให้เหมือนกันเหมือนคืออะไรเหมือนคือความไม่จริงเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันอนัตตาเหมือนกันมันก็เหมือนกันมีการพัดภาคจากของรักกับพัดภาคเหมือนกันไม่มีสิ่งใดจะอยู่ตลอดกันเป็นกลุ่มเป็นคณะพ่อแม่ตลอดกันไปได้ขนาดหมายังตายจากกันเป็นคนที่ไม่ตายไม่เป็นหมาเป็นทุกข์เป็นไม่เป็นทุกข์เป็นคนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เป็นเหมือนกันให้ดูสองข้ามสองฝ่ายมันรู้เห็นตามเป็นจริงทั้งหมดถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงดังอธิบายมานี่นะเขาบอกคนผู้รู้ธรรมเป็นคนเห็นธรรมเขามาทำไมต้องวัดสัจธรรมคือความจริงนั่นเองนั่นว่าโยธรรมังปัตติโสมังปัตติในความหมายนั่นแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเขาว่าเห็นธรรมอ่ะเห็นของจริงนะว่าอย่างนี้ของจริงคือความเป็นธรรมถ้าของจริงไม่อยู่สิ่งนี้แต่ถ้าเห็นเคลื่อนไปแล้วมันผิดจากความจริงเลยไม่ใช่ธรรมอ่ะเป็นโลกไปแล้ว
ถ้าเห็นจริงกับของสิ่งใดอยู่นั่นก็เห็นธรรมตลอดไปจริงในสิ่งภายในก็ดีภายนอกก็ดีนั่นคือเห็นจริงของธรรมโลกอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่นั่นถ้าเห็นความจริงของโลกก็แสดงว่ามีความเห็นจริงทางธรรมได้เพราะเรื่องเดียวกันโลกกับธรรมเรื่องเดียวกันอันนี้เรายังไม่ได้ว่าธรรมคืออะไรโลกคืออะไรมันจะยุ่งกันพระพุทธเจ้าสอนให้คนหนีจากโลกจอดเป็นจำนวนหมื่นหลายแสนคนในข้างพุทธการพอมาสอนคนให้รู้จักความจริงของโลกนั่นเองถ้าคนใดพิจารณาโลกเห็นจริงตามโลกทั้งหมดแล้วคนนั้นจะหนีจากโลกได้ถ้าคนใดยังหลงโลกอยู่ก็อยู่กับโลกต่อไปเกิดต่อไปคือหลงโลกอยู่ก็ต้องเกิดที่นั่นหลงที่นั่นเรามาเกิดทุกวันทุกวันเกิดทุกความหลงหลงโลกจะมาเกิดการฝึกเรามาให้หลงโลกก็เอาความจริงมาพูดกันไม่คิดกันไปบ่อยนี่คือว่าหลักปัญญามาตรฐานในการคิดมันใช้เวลาใช้เวลาการคิดมันเวลามากกว่าการทำสมาธิเวลาทำสมาธิไม่เกินชั่วโมงอ่ะไม่เกินชั่วโมงจะไปนึกคำบริกรรมอยู่ก็ไม่เกินชั่วโมงแล้วก็อยู่ทั้งเหนื่อยแต่การคิดของเราตลอดทั้งวันได้เป็นงานใหญ่จะนั่งเอื้ออยู่กับพิจารณาได้เป็นนั่งชี้อยู่กับพิจารณาได้ปัญญาไม่เลือกการสถานที่จะทำงานอยู่กับพิจารณาได้เขียนหนังสืออยู่กับพิจารณาได้กินข้าวอยู่กับพิจารณาได้นี่ปัญญาไม่เหมือนสมาธิคำว่าสมาธิมันแคบครับแคบมากส่วนจำกัดเวลาด้วยคนไหนจะเกิดมาจะนึกคำบริกรรมทั้งวันตายได้ยังไงนึกทั้งวันนึกคำบริกรรมได้ยังไงนึกไม่ได้การใช้ความคิดตรงมากกว่าการฝึกสมาธิปกติเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องใส่อีกถามได้ลูกศิษย์ใหม่ๆทั้งหมดนั่นแหละอาจจะไม่เข้าใจหลวงพ่อเอาหนังสือหลวงพ่อไปอ่านหน่อยนะอ่านไปจะไปอ่านเรียบด่วนนะอ่านหน้าหนึ่งประมาณสักวันหนึ่งให้จนจบหน้าเดียวอ่านหน้าละวันวันละหน้าอ่านรวบลนอ่านหน้าไหนกับพิจารณานั้นอ่านประโยคไหนพิจารณาประโยคนั้นถ้าอ่านไปมันไม่มีความหมายอะไรไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรรู้เฉยๆแต่ในภาคปฏิบัติเราจะถ้าผู้ไม่เข้าใจต้องอ่านเป็นประโยคประโยคไปเมื่อพ่ออธิบายธรรมะหมวดนี้คือประโยคคำนี้มันหมายถึงอะไรอยู่ที่ไหนของสิ่งนั้นต้องหาดูเอาปัญญาสดแทรกเข้าหาคิดดูก็แล้วกันถ้าคิดอย่างนี้อ่านอย่างนี้จะมีความฉลาดถ้าอ่านที่ว่ามาที่บ้านอ่านให้ผมรู้เฉยๆทำอะไรมาได้เลยในสุดท้ายก็รู้แล้วเองลงนั่งอ่านมาเข้ามาเข้าก็รู้ได้จำได้จำได้ก็รู้ทั้งหมดเลยก็เรื่องภาวนาปั๊บพิจารณาปั๊บพิจารณาได้เลยเพราะรู้แล้วถ้าสิ่งใดเราตัดใจว่ารู้แล้วเนี่ยฉะนั้นหมดปัญหาไปเลยทำอะไรไม่ได้มันรู้แล้วนี่คิดทำไมแต่การรู้เนี่ยมันละอะไรต่างๆมันละไม่ได้รู้เฉยๆนั่นเองคือความรู้มันเกิดจากความจำความรู้นั้นเป็นความรู้เกิดจากความจำตามตำราแต่ความรู้ที่พ่อต้องการที่สุดคือความรู้เกิดจากความเห็นรู้อย่างเดียวเกิดจากสองอย่างหนึ่งเกิดจากความจำสองเกิดจากความเห็นแต่พ่อต้องการที่จะเข้านะเกิดจากความเห็นเป็นหลักใหญ่คือเห็นก่อนจึงรู้นะแน่นอนที่สุดอันรูปก่อนเห็นเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยผิดได้เนี่ย
ผิดได้รู้ก่อนเห็นผิดได้คือคาดการผิดได้เห็นก่อนรู้ผิดไม่เป็นผิดไม่เป็นคือถ้าแบบเรานั่งหลับตาเนี่ยเสียงคนเดินผ่านไปเนี่ยก็รู้ว่าเสียงคนอยู่จะทายถูกไหมว่าเสียงคนเดินไปเป็นใครทายถูกไหมคาดการถูกไหมเสียงคนจริงแหละแต่ว่าคนคนแก่หรือคนหนุ่มผู้หญิงหรือผู้ชายเดินนั่นเราผิดทั้งนั้นเนี่ยรู้อย่างนั้นรู้ว่าคนจริงอ่ะแต่ถ้าลืมตาเห็นว่าคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วมันแน่นอนก็เราเป็นคือว่าผิดไม่เป็นมันรอบด้านนี่คือลืมคนเขาเดินไปก็ลืมตาดูเห็นปะโอคนปุณณะใครถามเราแรกก็ตอบไปทั้งหมดว่าผู้หญิงผู้ชายตอบได้หมดเพราะมันเห็นนั่นเองนี่คือเห็นก่อนรู้จริงตัวนั้นในการเห็นเรื่องใหญ่ในการปฏิบัติเห็นมาถึงว่าใจเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนั่นเองนี่ว่าญาณทัศนะทั้งรู้กับทั้งเห็นให้เป็นกลมเกลียวกันทำงานร่วมกันถ้ารู้ไม่เห็นมีปัญหาหรือเห็นก็เห็นไม่รู้ก็ปัญหาเช่นเดียวกันมันทั้งสองอย่างทั้งรู้ทั้งเห็นพร้อมกันไปด้วยกันนั่นแหละปัญหาจะหมดทันที